สวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยาเองค่ะเพราะ DIY เป็นเรื่องสนุกนะคะวันนี้ก็จะมารวบรวมไอเดียทำลิปมันใช้เองกันค่ะมาดูแบบแรกกันเลยนี่นะคะเป็นลิปมันที่ใช้กลิ่นนะคะหรือรสจากกัมมี่แบร์นะคะแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างก็จะมีนี่นะคะกัมมี่แบร์นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เลยแล้วก็พี่จะมีเทียนนะคะเป็นตัวช่วยทำละลายนะคะใช้ช้อนอันใหญ่ๆนิดนึงใส่กัมมี่แบร์ลงไปเลยค่ะแล้วก็วาสลีนนะคะอันนี้เป็นลิปสติกแบบมีสีนะคะช่วยให้ลิปมันเราแบบมีสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วเราก็เอามาทำละลายค่ะโดยการลนเทียนนะคะเสร็จแล้วเราก็เทใส่ตลับที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณสัก10นาทีค่ะนี่ออกมามันก็จะแข็งแบบนี้นะคะอันนี้เป็นดินญี่ปุ่นนะคะที่พี่เตรียมไว้ใช้เป็นแบบที่ทำเองหรือว่าจะซื้อมาก็ได้ค่ะอันนี้พี่ผสมสีด้วยสีอะคริลิกนะคะเราจะมาทำเป็นแบบเคสของตลับกันนะคะเป็นรูปคัพเค้กค่ะนี่เอามาพันๆรอบๆนะคะแล้วก็พี่จะตัดส่วนเกินออกนิดนึงก็คือด้านล่างเนี่ยจะทำเป็นเหมือนถ้วยคัพเค้กค่ะทีนี้ก็จะทำเป็นลายเหมือนถ้วยคัพเค้กนะคะอันนี้สีน้ำตาลนะคะเป็นเราจะทำเป็นด้านบนนะคะตรงฝามันจะทำเหมือนคัพเค้กช็อกโกแลตค่ะค่อยๆติดเข้าไปนะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกนิดนึงแล้วก็ลองปิดฝาดูโอเคใกล้เคียงกับความจริงละทีนี้ก็จะมาเตรียมตัวซอสราดกันนะคะให้มันดูเหมือนแบบเป็นครีมอยู่ข้างบนพี่ก็เตรียมถุงซิปแบ็คนะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วเราก็บี้ให้มันแบบให้มันละลายเละๆนิดนึงนิดๆ นะคะแล้วก็พี่ใช้เป็นหัวที่ใช้บีบวิปครีมค่ะตัดรูนิดนึงนะคะนี่เราก็มาบีบจริงๆแล้วอยากให้มันเป็นแบบเป็นก้อนนี้อันนี้ดินพี่มันเหลวไปนิดนึงนะคะใส่น้ำเยอะไปอะค่ะก็ต้องเอามาแก้ไขกันนิดนึงเคลียร์นิดนึงก็อาจจะไม่ได้หน้าตาอย่างที่ตั้งใจไว้ครั้งแรกนะแต่ว่าก็พอแก้ไขได้นะคะให้มันเป็นประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มค่ะใช้ดินเหมือนกันนะคะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่สีๆลงไปเหมือนเราโรยแบบช็อกโกแลตชิพหรือว่าเป็นโรยตัวท็อปปิ้งลงไปอะค่ะตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะตามที่เราต้องการเลยทีนี้ก็ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเลยนะคะประมาณ 6-7 ชั่วโมงนี่อันนี้ก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาเคลือบกันด้วยยาทาเล็บค่ะหรือว่าจะใช้น้ำยาเคลือบดินโดยเฉพาะก็ได้นะคะเคลือบให้มันเงาสวยขึ้นนะคะแล้วก็มันจะทนทานขึ้นด้วยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบแรกก็จะได้แบบกลิ่นหอมๆ ของกัมมี่แบร์นิดนึงนะคะต่อมาเป็นแบบที่2นะคะมี2สี2รสด้วยกันนะคะจะเป็นลิปโค้กกับลิปนิวทรานะคะก็จะใช้เป็นวาสลีนนะคะเอาโค้กจริงๆเลยใช้ได้นะคะแล้วก็จะใส่วาสลีนลงไปนะคะแล้วก็ใช้เทียนเหมือนเดิมค่ะเป็นตัวช่วยละลายนะคะแล้วก็เติมน้ำโค้กลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ตลับที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้อีกอันนึงจะเป็นนิวทร่าค่ะเหมือนเดิมนะคะก็ละลายแล้วก็เติมช็อกโกแลตลงไปนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็เทใส่ตลับนะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะสัก5นาทีถึง10นาทีก็ได้ค่ะนี่อันนี้คือแห้งแล้วนะคะอันนี้พี่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์นะคะหาลายจากในเน็ตค่ะ
เอามาติดเป็นสัญลักษณ์นิดนึงว่าเป็นลิฟต์ประเภทไหนนะคะจะได้เก๋ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะลิปนิวทรานะคะแบบมันจะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็เวลาเราทาไปที่ริมฝีปากนะคะมันก็จะมีแบบรสหวานๆนิดๆมันๆมดไม่ขึ้นนะคะโอเคมาดูแบบต่อมากันเลยนะคะอันนี้จะมีแบบก่อน3แบบนะคะ3สูตรสูตรแรกนะคะก็จะใช้สีผสมอาหารอันนี้เป็นน้ำแร่นะคะใครไม่มีน้ำแร่จะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะเป็นน้ำแร่ที่ใช้ฉีดหน้านะคะเราก็ใส่น้ำแร่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เป็นสีผสมอาหารที่เราอยากได้ก็เป็นสีแดงนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะก็ลองเทสสีดูว่าได้แบบที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะถ้าเราแบบอยากได้แดงมากกว่านี้เราก็เติมเข้าไปอีกค่ะนี่ถ้าพอใจแล้วก็โอเคนะคะสีแดงดีอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะพี่แบบอยากให้มันหอมๆนิดนึงก็เลยเติมกลิ่นลงไปนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะนี่เราก็เอามาเทใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะคะขวดพวกนี้พี่หาซื้อมาจากสำเพ็งนะคะเป็นร้านที่ขายขวดอันนี้เป็นสูตร2นะคะมาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะใช้น้ำแร่เหมือนเดิมนะคะนี่คือแบบเป็นที่ผสมไว้เมื่อกี้แต่พี่จะเติมน้ำมันมะกอกนะคะเข้าไปนิดนึงเป็นแบบไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันก็จะช่วยน้ำมันมะกอกจะช่วยให้แบบริมฝีปากคล้ายๆเหมือนเราใช้ลิปมันนะคะไม่แห้งเกินไปนะคะใครจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะนี่แล้วพี่ก็เทใส่ขวดขวดแบบนี้จะเป็นฝาแบบที่เป็นลูกกลิ้งนะคะซื้อจากสำเพ็งเหมือนกันอันนี้ก็จะทาง่ายนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสูตร3นะคะมาดูกันอันนี้จะเป็นแบบลิปมันนะคะก็ใช้เป็นวาสลีนค่ะอันนี้จะเป็นลิปสติกนะคะใส่วาสลีนลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็ผสมสีที่เราต้องการลงไปนะคะใครมีลิปสติกที่แบบชอบใช้เป็นแท่งก็ได้ค่ะค่อยๆปาดออกมาแล้วก็ลองมาผสมให้ได้สีที่เราชอบดูนะคะนี่พี่ใช้ไดมาช่วยนิดนึงให้มันแบบให้เนื้อมันเหลวนิดนึงมันจะได้พอเรามาคนสีมันจะได้เข้ากับตัววาสลีนนะคะหรือจะทำวิธีแบบที่พี่ทำเป็นชุดแรกๆก็ได้นะคะคือลนเทียนอันนี้ก็แช่ตู้เย็นนะคะ10นาทีเอาออกมาก็ลองเทสสีดูนะคะก็จะเป็นลิปมันแต่มีสีอ่อนๆ นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ3แบบ3สูตรต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นแบบลิปสครับนะคะไว้แบบช่วยขัดริมฝีปากเราอันนี้มาพี่จะตกแต่งตลับก่อนนะคะใช้เป็นสก็อตเทปที่เป็นลายแบบสีลายวิ้งวิ้งหรือลายอะไรที่เราชอบก็ได้นะคะอันนี้ใครจะใช้ตลับธรรมดาเลยก็ได้ไม่ตกแต่งเหมือนพี่ก็ได้นะคะที่ทำให้มันเก๋ๆแค่นั้นเองก็ทำให้ดูเทคนิควิธีการเอาสก็อตเทปมาแปะตกแต่งนะคะเพราะว่าฝามันจะโค้งมนนิดนึงเราแต่งก็ตรงที่ลงมา
มุมๆนะคะก็ใช้กรรไกรตัดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเข้ามุมมันนะคะหรือใครจะใช้เป็นวาชิเทปก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นเทคนิคการแปะฝานะคะให้ดูเรียบเนียนนะคะเสร็จแล้วเราก็พันทับรอบๆเลยค่ะแล้วก็เล็มส่วนเกินออกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมไว้2ตลับค่ะเพราะว่าพี่จะทำเป็นลิปสครับ2สูตรนะคะวันนี้นี่เลยสูตรแรกนะคะก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันมีวัสลีนนะคะลิปบาล์มก็คือลิปมันนะคะน้ำมันมะกอกนะคะอันดับแรกนะคะเอาน้ำมันมะกอกนะคะเทใส่ลงไปเลย1ช้อนแล้วก็เป็นวัสลีนนะคะใส่ลิปมันลงไปนิดนึงยิ่งถ้าได้เป็นลิปมันที่เป็นตัวบำรุงดีๆนะคะจะดีมากเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นเกลือนะคะใส่เป็น1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้น้ำตาลนะคะ2ตัวเนี้ยมันจะเป็น เหมือนสครับอะค่ะช่วยเวลาแบบเวลาเรานวดที่ริมผิวปากมันจะช่วยขัดเซลล์ผิวเก่าออกได้นะคะนี่พี่เติมกลิ่นไปนิดนึงให้มันแบบมีกลิ่นหอมๆนิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้มันมีสีสันนิดนึงก็เลยใส่สีผสมอาหารไปนิดหน่อยนะคะมันก็จะได้ออกมาสีส้มๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาเทใส่ตลับที่เราเตรียมไว้เลยค่ะอันนี้ก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะคะเอาไปตั้งทิ้งไว้ในห้องน้ำได้เลยค่ะนวดเบาๆนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าต่อไปเป็นสูตรที่2นะคะอันนี้จะเป็นสูตรกาแฟค่ะก็จะมีน้ำผึ้งกาแฟน้ำตาลนะคะนี่ก็มาดูเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนแล้วก็นี่เป็นน้ำผึ้งนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะน้ำมันมะกอกนะคะใครจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวแทนก็ได้นะคะแต่น้ำมันมะพร้าวจะมีกลิ่นนิดนึงอันนี้เป็นกาแฟนะคะผงกาแฟธรรมดาเลยผงกาแฟสำเร็จรูปอะค่ะเสร็จแล้วเราก็เทใส่ตลับเก็บไว้ใช้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ2สูตรอันนี้ก็ทำไว้ใช้เองที่บ้านได้เลยนะคะง่ายๆไม่ยากเลยทุกแบบที่ทำมาวันนี้นะคะไม่มีสารกันบูดเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะไม่ต้องทำเยอะนะคะเราจะเก็บไว้ใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะไม่แบบ 2-3 อาทิตย์ก็พอนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามวันนี้นะคะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ